ยินดีที่ได้สัมภาษณ์นิวลงช่องหนุ่มทองทีวีอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นเกมที่สนุกครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างเตรียมความพร้อมก็ถือว่าเป็นนัดสำคัญแล้วก็ทุกคนอยากโชว์ฟอร์มเพื่อที่จะแข่งกันลงใน11ตัวแรกในฤดูกาลนี้เหมือนกัน30นี้แบงคอกจะมีเซอร์ไพรส์อะไรพิเศษไหมคิดว่ามีไหมก็ตอนนี้ยังไม่รู้ยังไม่บอกครับไปเจอที่สนามดีกว่าครับประชาสัมพันธ์แฟนคลับกีฬาพยองเมืองทองยูไนเต็ดแล้วก็แฟนบอลทูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับวันเสาร์ที่30กรกฎาคมนี้เรามีนัดกันณสนามทันเดอร์โดมช่วงเวลา 18:30 นนะครับกับฟุตบอลนัดพิเศษ Charity Football Match 2022นะครับคือเป็นกิจกรรมที่ทั้ง2สโมสรตั้งใจว่าจะมีทัวร์นาเมนต์แบบนี้ก่อนเปิดซีซั่นประจำฤดูกาลนั่นเองนะครับที่สำคัญนะครับนอกจากจะเป็นการเตรียมทีมกันก่อนที่ไทยลีกจะเริ่มโม่แข่งแล้วนั้นนะฮะการลงสนามของคู่นี้นะครับรายได้นะฮะรายได้ทั้งหมดนี่ฮะจะนำไปมอบให้กับสมาคมสเปเชียลโอลิมปิกไทยแลนด์เพื่อให้น้องๆนะครับนักกีฬาของสเปเชียลโอลิมปิกไทยแลนด์เนี่ยใช้ในการแข่งขันกีฬาระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นเงินจะเข้าสมาคมสเปเชียลโอลิมปิกไทยแลนด์มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่แฟนคลับของทั้ง2สโมสรแล้วก็แฟนบอลทั่วไปนะฮะที่จะเข้ามาให้กำลังใจทั้ง2สโมสรกันในวันเสาร์ที่30กรกฎาคมนี้นั่นเองนะครับถ้าเรามองในแง่ของความมันของบิ๊กทีมในการเจอกันของทั้ง2สโมสรนะฮะคุณลองนึกภาพดูโอ้โหเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสนะฮะต้องดวลกับลูคัสโฮชาทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับต้องเจอกับวิลเทพป้อมพันธ์หรือการดวลกันระหว่างโค้ชรุ่นใหม่อย่างวิทมาแล้วก็มาริโอยูรอฟสกี้เนี่ยมันก็น่าจะคุ้มมากๆแล้วนะครับสำหรับการเข้ามาให้กำลังใจที่สนามทันเดอร์โดมในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นั่นเองล่ะครับอยากให้อาจารย์นฤทธิ์พูดถึงจุดประสงค์ของการจัดฟุตบอลทัวร์นาเมนต์พิเศษ Charity Shield Football Match for Special Olympic Thailand ครั้งนี้ได้ครับครับก็เรียนอย่างนี้ครับว่า Special Olympic Thailand เนี่ยเป็นสมาคมกีฬาเพื่อผู้พิการทางสติปัญญาหมายความว่าคนที่มี IQ ต่ำกว่า80ซึ่งปัจจุบันนี่ในประเทศไทยมีคนประมาณอยู่2ล้านคนแต่เรามีดูแลนักกีฬาอยู่ประมาณ 20,000 กว่าคนต่อปีนะครับฟุตบอลเนี่ยก็เป็น1ใน8ชนิดกีฬาที่ Special Olympic เราจัดอยู่ปีหน้าเนี่ยทีฟุตบอลเราได้ควอลิฟายไปเล่นที่ World Games ที่ประเทศเยอรมนีนะที่เบอร์ลินเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องมีการระดมทุนสำหรับนักกีฬาที่แข่งขันนะฮะเพราะฉะนั้นการแข่งขันระหว่างบางกอกยูไนเต็ดนะฮะกับเมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยผมคิดว่าเป็นการสำคัญเลยเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นทีมที่มีแฟนคลับอยู่มากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการสร้างความรู้เกี่ยวกับ Special Olympic นักกีฬาพิการเนี่ยให้กับประชาชนทั่วไปได้รู้ด้วยนะฮะเพราะว่าจริงๆเรามีอยู่เยอะมากๆนะฮะนะฮะแล้วก็ปลายปีนี้ก็จะมีการแข่งขันอาเซียนฟุตบอลของ Special Olympic ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการจุดประกายให้คนได้รับรู้ต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็อยากจะให้จัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นการแข่งขันแมตช์ที่มีเป็นตลอดไปทุกๆปีเป็นประเพณีนะครับเหมือน Charity Shield ที่ประเทศอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ดีใจมากนะฮะที่ทาง2ทีมนะฮะคือเมืองทองยูไนเต็ดกับบางกอกยูไนเต็ดเนี่ยมีจิตใจที่อยากจะสนับสนุนโครงการนี้นะครับก็อยากให้แฟนคลับได้มาดูเยอะๆนะเพราะนอกจากว่าจะมีฟุตบอลแล้วเนี่ยยังจะมีคอนเสิร์ตโดยศิลปินของเราซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็สังกัดทีม MTV ซึ่งเป็นศิลปินด้าน Special Olympicของเราด้วยนะครับก็เป็นไปได้นะครับก็อยากให้แฟนคลับกีฬาพยองทั้ง2สโมสรนะครับเข้ามาให้กำลังใจนักเตะกันที่สนามทันเดอร์โดมเพราะอย่างที่ทราบกันว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยเราจะนำมอบให้กับนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกไทยแลนด์เพื่อการแข่งขันนักกีฬาระดับโลกของนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทีมชาติไทยนั่นเองนะครับหลายคนถามว่ามีถ่ายทอดสดช่องไหนนะฮะก็มีถ่ายทอดสดทาง True For You ล่ะครับแล้วก็ True Sport 2แต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้มาให้กำลังใจกันที่สนามกันมากกว่านะครับเพราะเงินค่าตั๋วเนี่ยมันจะสามารถต่อยอดและทำประโยชน์ให้กับสมาคม Special Olympic Thailand ได้มากขึ้นนั่นเองล่ะครับส่วนแฟนคลับกีฬาพยองที่จะมาสนามอยู่แล้วนะครับจะซื้อตั๋วได้ทางไหนบ้างนั้นนะฮะมีอยู่3ช่องทางครับช่องทางแรกนะฮะ www.thaiticketmajor.com นะครับนี่ก็สามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้เลยหรือวิธีการที่2นะครับใครมีโอกาสไปห้างไปดูหนังนะฮะก็สามารถที่จะแวะที่บูธ Thai Ticket Major
ทุกช่องทางการจัดจำหน่ายที่อยู่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปได้นะครับหรือว่าช่องทางที่3นะครับก็มาซื้อที่บูธไทยทิเก็ตเมเจอร์หน้าสนามวันแข่งขันจริงๆเลยนะฮะเริ่มจำหน่ายช่วงเวลา 15:00 น.เป็นต้นไปนะครับอยากมาให้กำลังใจ2คุณพลกิเลพยองของเรากันเยอะๆนะฮะแอดทิ้งท้ายเอาไว้นะครับวันนั้นมีเซอร์ไพรส์หลายคนตั้งคำถามในใจว่าจะได้เห็นนู่นนี่นั่นอะไรยังไงมั้ยวันที่30เนี่ยจะมีเฉลยบางเรื่องให้แฟนคลับกิเลพยองของเราได้ทราบกันครับ